สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toku Story รวมตัวละครหญิงข้างกาย Kamen Rider หรือ Rider Girl ในยุคโชวะมิโดริคาวะรูริโกะลูกสาวของศาสตราจารย์มิโดริคาวะในตอนแรกเธอจะโทษฮอนโกว่าเป็นคนที่ทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตแต่เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นรูริโกะที่ได้รู้ความจริงก็ได้กลายมาเป็นพันธมิตรของฮอนโกและได้ให้ความช่วยเหลือเขาเสมอมาต่อมาในตอนที่14จะมีการเปิดเผยว่ารูริโกะได้ร่วมออกเดินทางไปกับฮอนโกในการจัดการกับช็อกเกอร์ในยุโรปและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอถูกกล่าวถึงในซีรีส์ต่อมาบทบาทของรูริโกะจะถูกส่งต่อไปให้กับเหล่าสาวๆที่เข้ามาอยู่ในทาจิบานะเรซซิ่งคลับอิชิกุระยูริจะเป็นเพื่อนของฮิโรมิซึ่งก็คือเพื่อนของรูริโกะที่ทำงานด้วยกันที่เซเนกอามิโกในตอนแรกรูริมักจะคอยสร้างปัญหาและคอยวิ่งหนีจากอันตรายต่างๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปยูริก็จะกลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของทาจิบานะเรซซิ่งคลับซึ่งตัวยูริเองนั้นจะเป็นไรเดอร์เกิร์ลที่อยู่นานที่สุดในซีรีส์ซึ่งจะแตกต่างจากไรเดอร์เกิร์ลคนอื่นๆต่อไปนี้ที่จะปรากฏตัวออกมาในช่วงสั้นๆเท่านั้นและจะหายออกไปจากซีรีส์โดยไม่ได้มีคำอธิบายใดๆมิจิจะเป็นเพื่อนของฮิโรมิที่มีประสบการณ์ในการขี่มอเตอร์ไซค์และเก่งในเรื่องไอคิโดเธอจะเข้าร่วมทาจิบานะเรซซิ่งคลับพร้อมๆกับยูริแต่เธอนั้นจะหายออกไปจากซีรีส์หลังจากตอนที่25โดยไม่มีคำอธิบายมาริจะเป็นเพื่อนของฮิโตมิเช่นเดียวกันและเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบก่อปัญหาในตอนแรกก่อนที่จะกลายมาเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมสนับสนุนและแม้ว่าเธอจะขาดประสบการณ์ในการขี่มอเตอร์ไซค์แต่ตัวของมารินั้นก็มีความสามารถในการฟันดาบซึ่งมันก็มีประโยชน์ในการต่อสู้กับช็อกเกอร์คอมแบทแมนมาริจะหายออกไปจากซีรีส์โดยไม่มีคำอธิบายหลังจากตอนที่38เอมิและมิกะจะเป็นผู้ช่วยของฮอนโกตอนที่เขาทำการต่อสู้กับช็อกเกอร์อยู่ในยุโรปพวกเธอจะเข้าร่วมกับฮอนโกในฐานะสมาชิกของทาจิบานะเรซซิ่งคลับเมื่อฮอนโกกลับมายังญี่ปุ่นโดยมิกะจะออกจากซีรีส์หลังจากตอนที่52โดยไม่มีคำอธิบายและเช่นเดียวกันกับเอมิที่จะหายไปหลังจากตอนที่68โตโกะจะเป็นหญิงสาวที่เข้าร่วมกับทาจิบานะเรซซิ่งคลับหลังจากพบเห็นการโจมตีของช็อกเกอร์ที่สวนสัตว์ซึ่งโตโกะจะหายออกจากซีรีส์หลังจากตอนที่69โดยไม่มีคำอธิบายเช่นกันโยโกะและโชโกะจะเป็นเพื่อนของยูริที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับทาจิบานะเรซซิ่งคลับและได้เข้าร่วมเพื่อคอยสนับสนุนการต่อสู้พวกเธอจะอยู่กันจนจบซีรีส์เลยKamen Rider V3 ทามะจุนโกะหญิงสาวผู้หลงรักในคาซามิชิโร่ซึ่งคาซามิก็รู้ถึงความสนใจของเธอแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะให้จูโกะเข้าใกล้เพื่อที่จะปกป้องเธออย่างไรก็ตามจูโกะได้เข้าร่วมกับคุณทาจิบานะและคอยช่วยเหลือคาซามิโดยการคอยดูแลสถานีสื่อสารอยู่บ่อยครั้งและในตอนสุดท้ายเธอก็จะกลายเป็นเพื่อนสนิทของคาซามิชิโร่มิซุกิ เรียวโกะคู่มั่นของเคซุเกะและเป็นผู้ช่วยของพ่อของเขาเธอจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนของตำรวจสากลและได้แฝงตัวเข้าไปในก็อตเรียวโกะจะถูกทำให้กลายเป็นไซบอร์กเพื่อที่จะเข้าร่วมกับองค์กรแม้ว่าในตอนแรกเราจะเห็นว่าเธอจะคอยช่วยเหลือสัตว์ประหลาดในการต่อสู้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรียวโกะจะคอยติดต่อกับน้องสาวฝาแฝดอย่างคิริโกะที่จะคอยปรากฏตัวออกมาส่งข่าวต่างๆให้กับเคซุเกะแต่หลังจากการเสียชีวิตของคิริโกะเพื่อที่เธอจะได้ปกป้องเคซุเกะจากลูกธนูเรียวโกะก็ได้เปิดเผยตัวตนโดยการเข้าไปปกป้องเด็กจากการโจมตีและก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเคซุเกะฟังหลังจากนั้นเรียวโกะก็จะถูกระเบิดจากระเบิดที่ถูกฝังอยู่ในตัวเนื่องจากเธอทรยศองค์กรนั่นเองจิโกะและมาโกะพวกเธอจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่โดนเล็งเป็นเป้าหมายเนื่องจากพวกเธอนั้นได้ไปยินการสื่อสารขององค์กรก็อตโดยบังเอิญ แต่พวกเธอก็ได้คิซึเกะเข้ามาช่วยเอาไว้และเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือในการต่อสู้กับองค์กรก็อดพวกเธอจึงได้มาเป็นพนักงานในร้านกาแฟของอุนทจิบานะโอกามูระริซุโกะพี่สาวของมาซาฮิโกะและเป็นหลานสาวของศาสตราจารย์โคซากะในตอนแรกเธอไม่ได้มีความไว้วางใจในอเมซอนเนื่องจากเขาได้นำพาเกดอนมายังญี่ปุ่นและก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆแต่หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากอเมซอนมาโดยตลอดเธอก็ได้เชื่อมั่นและได้ไว้วางใจในเขาก่อนที่จะเข้าร่วมกับน้องชายของเธอและคุณทาจิมะนะในการสนับสนุนอเมซอนต่อไปมิซากิยูริโกะหรือทัตเคิลเดิมทียูริโกะจะเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นไซบอร์กโดยแบ็กซาตานซึ่งเธอจะยังคงถูกจับไว้บนโต๊ะผ่าตัดจนกระทั่งโจชิเงรุในร่างของ Kamen Rider Stalker ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้หลังจากพูดคุยกันสักพักยูริโกะก็ได้ขอเข้าร่วมกับชิเงรุเพื่อที่จะต่อสู้กับแบ็กซาตานซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปยูริโกะก็ได้เริ่มตกหลุมรักชิเงรุขึ้นมาแต่น่าเสียดายที่ยูริโกะจะต้องยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อที่เอาชนะด็อกเตอร์เคสเพื่อที่ต้องการจะช่วยชิเงรุจากพิษแม้ว่าจะมีลักษณะหลายอย่างที่บ่งบอกว่าทักเกิลคือมนุษย์ดัดแปลงเหมือนกับชิเงรุแต่ทักเกิลก็ไม่เคยถูกเรียกว่าคาเมนไรเดอร์เลยแม้ว่าในตอนผลิตจะมีแผนที่จะอัปเกรดเธอให้มีชื่อเล่นว่าคาเมนไรเดอร์ก็ตามแต่สุดท้ายก็ได้ถูกยกเลิกไปอย่างไรก็ตามทักเกิลจะยังคงทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวละครหญิงในอนาคตของซีรีส์คาเมนไรเดอร์คาโนะมิโดริเป็นผู้ช่วยของดร.เคทาโร่ที่ได้ก่อตั้งชิโดแฮนไกรครับและคอยช่วยเหลือสกายไรเดอร์ในการต่อสู้แต่หลังจากดร.ชิโดได้ส่งมอบหน้าที่ในการสนับสนุนให้กับทานิเคนจิโร่ตัวของมิโดริก็จะมาอยู่กับทานิแทนซึ่งต่อมาหลังจากจัดการกับเจเนอรัลมอนสเตอร์ได้แล้วมิโดริที่ได้รับบาดเจ็บก็จะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่เธอก็จะหายออกไปจากซีรีส์ทั้งที่น้องชายของเธออย่างชิเงรุจะอยู่จนจบซีรีส์เลยซุกิมุระมิจิสมาชิกของชิโดแฮนไกรคับที่จะคอยสนับสนุนอยู่ที่ร้านบังก้ามิจิจะหายตัวออกไปจากซีรีส์หลังจากตอนที่15โดยไม่มีคำอธิบายโนซากิยูมิสมาชิกชิโดแฮนไกรคับที่จะคอยสนับสนุนอยู่ที่ร้านบังก้าเช่นกันจนกระทั่งเธอจะได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของ General Monster พร้อมๆกับมิโดริซึ่งทำให้เธอหายไปจากซีรีส์หลังจากตอนที่17แต่เธอก็จะกลับมาอีกครั้งในตอนที่33และจะอยู่ช่วยฮิโรชิจนจบซีรีส์โอซาวะอากิและอิโตะนาโอโกะจะปรากฏตัวพร้อมกันในตำแหน่งของพนักงานพาร์ทไทม์ของบังก้าจากตอนที่18อากิดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนทวงกระบองในมหาวิทยาลัยและบางครั้งเธอก็ได้ใช้มันต่อสู้ด้วยนาโอโกะเธอจะเก่งไอคิโดและบางครั้งก็ได้ใช้มันในการต่อสู้ซึ่งทั้งสองก็จะอยู่ช่วยสกายไรเดอร์จนจบซีรีส์เช่นเดียวกันคุซานามิฮารุมิจะเป็นพนักงานที่ร้านทานิมอเตอร์ช็อปเธอจะมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือการปั่นจักรยานล้อเดียวและมีความรู้สึกดีๆต่อคาซึยะและให้ความร่วมมือกับเขาเพื่อที่จะต่อสู้กับด็อกม่าและจินด็อกม่าซึ่งหลังจากช่วยต่อสู้มาสักพักเธอจะได้เป็นกัปตันของทีมจูเนียร์ไรเดอร์และได้รับหน้าที่ในการควบคุมทีมมิซูดุมะมาซาโกะเพื่อนสนิทของฮารุมิที่ได้เข้าร่วมกับฮารุมิในการดูแลทีมจูเนียร์ไรเดอร์ทีมจะเป็นกลุ่มเด็กที่คอยช่วยเหลือโอกิคาซึยะโดยที่สมาชิกแต่ละคนจะสวมหมวกและเครื่องแบบสั่งทำพิเศษและมีจี้ห้อยคอที่เหมือนกับหน้าตาของซุปเปอร์วันอาซุกิเคียวโกะ จะเป็นน้องสาวของโนบุฮิโกะซึ่งจะตกเป็นเป้าหมายหลายครั้งของกอก้อมเนื่องจากพลังชีวิตของเธอสามารถใช้ในการปลุกชาโดว์มูนขึ้นมาได้ในตอนแรกเคียวโกะจะไม่รู้ว่าโคทาโร่เป็นคาเมนไรเดอร์แบล็คจนกระทั่งเธอถูกเบลเกเนียรับพาตัวไปและได้รับการช่วยเหลือจากเขาทำให้เธอรู้ว่าโคทาโร่คือคาเมนไรเดอร์แบล็คคิดะคัตสึมิจะเป็นแฟนสาวของโนบุฮิโกะเช่นเดียวกับเคียวโกะเธอไม่รู้ว่าโคทาโร่เป็นคาเมนไรเดอร์แบล็คจนกระทั่งเคียวโกะได้บอกความจริงเกี่ยวกับโคทาโร่กับเธอต่อมาเมื่อโนบุฮิโกะปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะชาโดว์มูนเคียวโกะและคัตสึมิต่างหวาดกลัวกับการปรากฏตัวครั้งใหม่ของเขาในขณะที่พวกเธอปฏิเสธข้อเสนอของเขาที่จะร่วมสร้างโลกใหม่ที่ปราศจากความรุนแรงหลังจากความพ่ายแพ้ของชาโดว์มูนเคียวโกะและคัตสึมิก็จะออกจากญี่ปุ่นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศชิราโทริเรโกะจะเป็นช่างภาพที่เป็นแฟนของโคทาโร่โดยเธอจะคอยช่วยเหลือเขาทั้งก่อนและหลังที่จะรู้ว่าเขาคือ RX หลังจากรู้ว่าโคทาโร่คือ RX แล้วตัวของเรโกะก็จะเริ่มฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะต่อสู้กับสมุนของไคสิทธิ์มาโตบะเคียวโกะเด็กสาวผู้มีพลังจิตและทักษะในการใช้ธนูเธอจะมีความสามารถในการควบคุมน้ำใต้ดินได้พ่อแม่ของเธอจะถูกสังหารโดยมอนสเตอร์ของไคสิทธิ์เคียวโกะจึงได้ช่วย RX ในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นต่อมาเธอจะทำการเรียกน้ำออกมาจากใต้ดินเพื่อช่วยให้โคทาโร่กลายเป็นไบโอไรเดอร์เพื่อที่จะจัดการกับแกนไซรัสลงได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไลค์แชร์เพื่อติดตามผลงานต่อๆไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบ Super Thanks ที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย